วัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับหลายคนคงเคยคุ้นชินกับท่อนเพลงนี้นะครับจากเพลงค่าน้ำนมนะครับที่ร้องว่าเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินเพลงนี้แสดงถึงที่มาของนมแม่นะครับถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่กลั่นเลือดจากร่างกายในช่วงหลังคลอดเนี่ยนะครับให้กลายเป็นน้ำนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เหมาะกับลูกน้อยในแรกเกิดนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในหัวข้อนมแม่รากฐานแห่งชีวิตจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้านะครับต้องห้ามหัวใจทุกครั้งยิ่งใกล้ยิ่งต้องระวังไม่บอกตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์ไม่ควรคิดหวังให้เกินกว่านั้นแต่จะเก็บไว้ไม่พูดออกไปจะดีกว่าให้เธอเจอคนที่ว่าใช่และจะคอยดูเธอนั้นอยู่ห่างๆอย่ากังวลใจไปไม่ได้อายไปไหนแม้จะเป็นที่ระบายได้ทุกครั้งเวลาจะเหงารู้ดีไม่มีประโยชน์ปัจจัยของเธอยังอยู่ที่เขาBut anyway อะไรก็ยอมถ้ามีสักวันที่เธอน่ะพร้อมฉันมั่นใจว่าจะทำได้ดีกว่าเขาคำคิดที่มืดมัวทำไมต้องกลัวอะไรเหน็บหนาวจนตัวสั่นจะเพียงแค่กอดฉันไว้ไม่นานก็คงจะดีดีกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉันแค่กลัวกลัวจะทนไม่ไหวแค่หยิบมันหน่อยได้ไหมให้ใจตรงกันBye.
นมแม่คือวัคซีนหยดแรกนะครับที่จะช่วยปกป้องลูกน้อยแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับก้าวแรกของการเจริญเติบโตความสำคัญของนมแม่นะครับจึงเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้กันเป็นอย่างดีเลยนะครับจึงเกิดเป็นสัปดาห์นมแม่โลกนะครับซึ่งตรงกับวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปีโดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลกนะครับหรือว่า WABA นะครับที่มีภารกิจในการปกป้องส่งเสริมและก็สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสื่อสารให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มากขึ้นนะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันดีกว่าครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าว่ากันว่านมแม่ก็เหมือนรากแก้วนะครับในการที่จะทำให้ทุกชีวิตเจริญเติบโตขึ้นมาแพทย์หญิงสิริพรกัญชนะนะครับประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้กล่าวไว้นะครับการที่จะให้ลูกมีพัฒนาการสมวัยคุณแม่ต้องเข้าใจว่าแต่ละช่วงอายุลูกสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับและก็ดูแลเขาให้เขาสามารถทำได้นะครับซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกลูกมองหน้าแม่คุยกับแม่ฟังเสียงแม่ในระหว่างที่กินนมซึ่งพอลูกโตขึ้นในแต่ละช่วงอายุนะครับก็จะมีการดูแลเรื่องการพัฒนาการให้สมตามวัยนะครับโภชนาการเอกอุดมในนมแม่นะครับนมแม่มีสารอาหารแล้วก็สารต่างๆมากกว่า200ชนิดนะครับมีสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับเหมาะกับระบบทางเดินอาหารและไตของทารกที่ยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกทุกระยะการเจริญเติบโตอีกด้วยนะครับซึ่งในนมแม่ประกอบด้วยโปรตีนนะครับก็มีปริมาณที่พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของร่างกายและก็สมองของทารกนะครับย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและมีคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆนะครับเช่นสารป้องกันเชื้อโรคแล้วก็สารช่วยการเจริญเติบโตด้วยนะครับรวมถึงมีไขมันครับมีกรดไขมันที่จำเป็นไลโนเลนิกนะครับแล้วก็ไลโนเลอิกจำนวนมากเช่นเดียวกันกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายโซ่ยาวนะครับอาทิเช่น DHA แล้วก็ AA นะครับซึ่งช่วยพัฒนาระบบสมองแล้วก็จอตาด้วยนะครับช่วยสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้แผ่นหุ้มเส้นประสาทนะครับทำให้การรับส่งสัญญาณของเส้นประสาทระหว่างสมองแล้วก็ร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แลคโตสด้วยนะครับที่มีมากที่สุดในน้ำนมคนนะครับเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการของสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับขนาดของสมองแล้วก็มีโอลิโกแซคคารายมากกว่า130ชนิดนะครับช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ได้ด้วยรวมถึงวิตามินด้วยนะครับในนมแม่มีทั้งวิตามินละลายในไขมันแล้วก็ละลายในน้ำนะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซึมของแร่ธาตุต่างๆเช่นวิตามินซีนะครับช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กแล้วก็สังกะสีเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีแร่ธาตุในนมแม่ด้วยนะครับก็มีปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ดูดซึมได้ดีเช่นธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับโดยเฉพาะธาตุเหล็กเนี่ยดูดซึมไป 50-70% ดีกว่านมผงที่มีแค่ 5-10% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังมีฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ที่มีอยู่มากมายเช่นฮอร์โมนไทรอยด์โปรแลคตินออกซิโทซินนะครับแล้วก็อื่นๆที่ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตเผาผลาญสารอาหารแล้วก็เพิ่มการทำงานของอวัยวะนะครับเช่นเอนไซม์ไลเปสเนี่ยช่วยย่อยไขมันในนมแม่นะครับทำให้การดูดซึมแล้วก็การนำไปใช้ของลูกเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อดีกว่านะครับว่าให้นมแม่กับลูกน้อยแล้วดีอย่างไรอีกบ้างกับบุคคลที่คุณผู้ฟังรู้จักกันดีนะครับอดใจรอกันสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจชะตาคนเราเกิดมาไม่เท่ากันดีเลวร้อยพันแต่ฝันทุกคนมีอาจเกิดมาแล้วแต่โชคไม่ดีที่ฟ้าให้มาขาดไปแต่ว่าใจยังครอบอยู่ใจยังสู้
ใดเกิดเป็นคนใจนั้นใหญ่ไม่ยอมแพ้แม้กายไม่พร้อมด้วยแรงใจที่เข้าใจไม่โกรธเคืองในดวงชะตาฟ้าดินทุกอย่างจะทำให้ดีต้องสู้จนสุดทางไม่คิดวางมือไม่ท้อด้วยความฝันจะตรงไปยังเส้นชัยไม่มีรั้งรอแค่เพียงหัวใจมุ่งมั่นนั้นก็พอจะขอชนะด้วยตัวเองถ้าคุณฟังไม่รู้จะหากำลังใจในการต่อสู้จากไหนนะครับผมและทีมงานเสียงสันติและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับและขอให้เพลงด้วยแรงใจบทเพลงของอัศนีวสันต์เพลงนี้ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับกลับมาที่ประโยชน์ของนมแม่ที่ค้างไว้ในช่วงที่แล้วกันต่อดีกว่านะครับการให้นมลูกสร้างพลังให้แก่ชีวิตของแม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังนอกจากประโยชน์ที่ทารกน้อยจะได้รับแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เต็มๆและถือเป็นการสร้างพลังชีวิตให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับทั้งทางร่างกายนะครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนออกซิ
ทซินในร่างกายของแม่นะครับทำให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและก็มีความรักใคร่ทนุถนอมทารกนะครับการให้ลูกกินนมแม่ทันทีหลังคลอดนี่ก็จะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรแลคตินแล้วก็ออกซิโทซินในร่างกายนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างแล้วก็หลั่งน้ำนมและกระตุ้นให้มดลูกหดตัวลดการตกเลือดหลังคลอดนะครับแล้วก็ช่วยขับน้ำคาวปลาแล้วก็ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นด้วยสามารถช่วยให้หุ่นเพรียวจากการให้นมลูกด้วยนะครับเนื่องจากไขมันที่ถูกสะสมในร่างกายในช่วงการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะถูกใช้ในการผลิตน้ำนมนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานขึ้นก็จะช่วยให้แม่สามารถลดน้ำหนักตัวได้เร็วนะครับการให้ลูกกินนมบ่อยๆหรือว่าให้ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวก็มีส่วนช่วยให้แม่สามารถลดน้ำหนักตัวได้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่งผลดีต่อแม่ด้วยนะครับช่วยลดอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่นะครับแล้วก็โรคกระดูกพรุนได้ด้วยสามารถคุมกำเนิดตามธรรมชาติได้นะครับการให้นมลูกเป็นการคุมกำเนิดตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในช่วง6เดือนแรกเท่านั้นนะครับโดยคุณแม่ต้องให้นมแม่อย่างเดียวไม่เสริมนมผสมน้ำหรืออาหารอื่นๆนะครับและต้องให้ลูกดูดนมจากเต้าบ่อยๆห่างกันไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับโดยต้องให้ในช่วงเวลากลางคืนด้วยเพราะว่าการดูดนมเป็นการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนโปรแลคตินซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการตกไข่ได้ด้วยนะครับคุณลิซ่าอลิซาเบธนะครับเป็นดาราก็บอกว่าเพิ่งมีความฟินในการให้นมลูกด้วยตอนกลับบ้านมาเหนื่อยๆเป็นนาทีทองของชีวิตมากที่ได้ให้นมลูกนะครับเราหายเหนื่อยแม่ฟินลูกฟินวินวินมากเลยนะครับเป็นเวลาโรแมนติกของแม่แล้วก็ลูกมากนะครับคุณอลิซาบอกไว้นะครับซึ่งคุณลิซาบอกว่าในฐานะคุณแม่ลูก2เนี่ยนะครับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลการได้สบตาเขาทำให้เขามีความมั่นคงในติดใจรู้สึกว่าเขาไม่มีใครทอดทิ้งนะครับอยู่กับแม่แล้วเขาปลอดภัยนอกจากนี้อย่าคิดว่าการอุ้มลูกบ่อยจะทำให้ลูกติดนะครับอยากให้อุ้มลูกบ่อยๆเพราะว่าเมื่อลูกโตขึ้นเนี่ยเราจะไปขออุ้มตอนนั้นก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มาที่คุณพ่อบ้านดีกว่านะครับคุณอั๋นภูวนาถคุณพลินนะครับนักร้องแล้วก็นักจัดรายการวิทยุรวมถึงนักแสดงด้วยก็เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อเสียอย่างเดียวที่เกิดจากนมแม่ก็คือผมไม่รู้ว่านมจะมาเมื่อไหร่นะครับเขาก็ได้เล่าถึงความกังวลที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเพราะว่ากลัวลูกจะหิวนะครับเกิดเป็นภาวะเครียดแต่จะให้กำลังใจกับภรรยาตลอดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เครียดแล้วก็พยายามให้ภรรยาผ่อนคลายนะครับซึ่งหลังจากภรรยาคลอดลูกแล้วก็พากลับมาที่บ้านก็ต้องการเลี้ยงด้วยตัวเองไม่พึ่งพี่เลี้ยงนะครับซึ่งวันนั้นลูกร้องทั้งคืนแต่ทุกครั้งที่ลูกร้องเนี่ยก็จะมองหน้าภรรยาแล้วก็หัวเราะให้กันสร้างความสุขให้กันเพราะว่าตราบใดที่ลูกไม่ป่วยก็ไม่เป็นห่วงนะครับซึ่งภรรยาของคุณอั๋นภูมินาถก็เล่าเสริมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือน้ำนมไม่พอโดยจะรู้ทันทีเพราะว่าลูกจะร้องหลังจากที่กินนมไปได้สักพักหนึ่งนะครับจึงแก้ปัญหาด้วยการปั๊มนมเก็บสำรองเอาไว้แล้วก็เริ่มวัดว่าในแต่ละวันเนี่ยตัวเองมีน้ำนมเท่าไหร่และจะให้ลูกกินนมเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้ลูกกินนมเยอะเกินไปจะทำให้ลูกอาเจียนนั่นเองนะครับภาวะความเครียดที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายๆครอบครัวนะครับโดยสิ่งสำคัญที่คุณพ่อสามารถช่วยได้ก็คือการเป็นที่ระบายนะครับแล้วก็รองรับอารมณ์ของคุณแม่อย่างเข้าใจเพราะว่าภารกิจใหญ่ในการเลี้ยงลูกในช่วงแรกก็คือการให้นมแม่นะครับการอยู่เคียงข้างคอยกุมมือให้กำลังใจแล้วก็มอบความรักความสุขให้กันและกันจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อจะสามารถทำให้กับคุณแม่ได้นะครับนอกเหนือจากความอิ่มที่ลูกได้รับแล้วนะครับยังได้รับไออุ่นจากความรักของแม่ที่อบกอดลูกในขณะที่ลูกกินนมอีกด้วยนะครับเพราะว่านมแม่ก็เปรียบเสมือนรากแก้วของการวางรากฐานให้เด็กไทยที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีนะครับหากชีวิตเปรียบเป็นการเรียนรู้นมแม่ก็เปรียบเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคู่มือแม่ทำงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับได้ดูชุดที่สั่งตัดมาพิเศษลบที่พาดปลายผมปลิวเป็นครั้งคราวมีคำถามว่าดูโอเคหรือเปล่า yes. มันดูดีที่สุดเลยไว้แกลิปสติกฉันว่าแกเหมาะกับสีแดงและน้ำหอมกลิ่นนี้เขาชอบแน่นอนอย่าลืมส่งยิ้มแบบนี้ให้เขาทุกตอน
และไว้และเธอกังวลว่าเขามีใจบ้างไหมฮอวิธีดูมาอยากอะไรวันนี้เวลาได้เจอแค่ลองมองในตาเขาถ้ามีสายตาแบบเดียวกับฉันที่มองเธอตลอดมาก็แปลว่ารักหมดหัวใจแค่ลองประคองมือเขาถ้ามีสัมผัสว่าเขานั้นเฝ้ารอทั้งชีวิตอยากกอดคนที่เขารักและห่วงใยที่สุดเลยว่าแกโอ้ตอนเปิดเพลงกำลังกอดกันเต้นรำให้ซบอกซ้ายและฟังเสียงของหัวใจกระซิบบอกไปเท่าไรจะดุดิที่สุดและไว้และเธอกังวลว่าเขามีใจบ้างไหมฮอวิธีดูไม่อยากเอาไรวันนี้เวลาได้เจอแค่ลองมองในตาเขาถ้ามีสายตาแบบเดียวกับฉันที่มองเธอตลอดมาก็แปลว่ารักหมดหัวใจแค่ลองประคองมีสัมผัสไม่ต่างจากครั้งที่ฉันเคยได้จากไว้แสดงว่าเขานั้นเฝ้ารอทั้งชีวิตอยากกอดคนที่เขาได้และห่วงใยที่สุดและไว้แก่ให้เป็นคืนที่ดีเป็นคืนที่ดีกับคนที่ฝันที่ฝันสักทีถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการมีหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทำให้คุณผู้ฟังพบกับคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่ติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข0532426454นะครับและทุกท่านสามารถเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์พระคัมภีร์ออนไลน์ได้แล้วนะครับที่ www.study.voiceofpeace.org และสามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเราเพื่อรับข่าวสารจากเสียงสันติได้ที่ LINE Official Account ที่ @voiceofpeace ก็อย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาเมื่อคุณฟังต้องการสิ่งใดอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้านะครับพระองค์ทรงสัญญากับเราไว้นะครับแต่คำตอบว่าได้หรือไม่นั้นมาจากพระเจ้านะครับถ้าคำอธิษฐานนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็คำตอบจากพระเจ้าจะมาทันเวลาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคำตอบคือไม่ก็ขอให้ชื่นชมยินดีนะครับเพราะว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับลูกๆของพระองค์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอ
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์ทุกสิ่งที่ข้า